สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูเด่นอีกเช่นเคยนะครับกับอักษรอ้นเลินนั่นเองครับวันนี้ยังเป็นวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมเลยของนักเรียนชั้นป .2 นั่นเองครับวันนี้มาดูนะครับครูนัเด่นพานักเรียนมาทำกิจกรรมฝึกทักษะนะครับดังนั้นนักเรียนต้องเปิดหนังสือของอักษรคณิตศาสตร์ป .2 เล่มหนึ่งครับไปที่หน้าเท่าไรเอ่ยหน้า15ได้เลยครับไหนหยิบหนังสือขึ้นมาเร็วนี่ล้วงจากกระเป๋าขึ้นมาเลยนะครับ โอเคนะนา15นะครับวันนี้ครูเนเด่นจะพานักเรียนมาทํากิจกรรมฝึกทักษะตรงนี้กันครับก็คือจะมาสอนในเรื่องของจํานวนคู่แล้วก็จํานวนคี่นั่นเองนักเรียนหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยรู้จริงๆนักเรียนน่าจะรู้จักมาบ้างแล้วนะครับโอเคนะมาดูครับว่าจํานวนคู่กับจํานวนคี่เนี่ยมันมีลักษณะที่แตกต่างกันยังไงบ้างอะในครูนเด่นขอถามก่อนขอทบทวนให้นิดนึงก่อนนะครับ มันมีจำนวนอยู่2แบบครับที่นักเรียนเรียนอยู่ตอนนี้นะก็คือมีจำนวนคู่ครับกับจำนวนคี่เอาละครับชึบนี่มีคู่กับคี่พูดง่ายๆนะฮะนักเรียนครับจำนวนคู่มีลักษณะเป็นยังไงครับจำนวนคู่จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับครูเรียนขอไหนเอาแบบนี้ครูเรียนไม่ถามลักษณะก่อนนักเรียนบางคนยังงงอยู่ ขอให้ยกตัวอย่างอ่าเรียกได้เยขาไหนยกตัวอย่างจําจนวนคู่ให้ครูเรียนได,ได้ยกให้หน่อยครับข้างหลังตอบ่าเท่าไหร่นะสิบสองอ่ายกมาก่อนเดี๋ยวครูเรียนคอยบอกว่าถูกหรือผิดนะครับอีกคนหนึ่งครับเรียกได้ดีสิบสี่อ่าอีกคนหนึ่งตอบสิบสี่อ่าเมื่อกี้ข้างหลังตอบมาแล้วข้างหน้าบ้างครับข้างหน้ายี่สิบแปดโอเคขอข้างหน้าอีกสักหนึ่งคนครับเท่าไหร่สามสิบหกอีกหนึ่งคนครับ,รคครบใครก็ได้โอ้โหข้างหลังยกมือครับอ่ะเท่าไหร่สี่สิบนี่ ไม่รู้นะอันนี้นักเรียนยกตัวอย่างให้ครูนเด่นนะเดี๋ยวครูนเด่นจะบอกว่าถูกหรือผิดโอเคนะมาดูครับถ้าเป็นจํานวนคู่ครับนักเรียนลักษณะของมันจะมีวิธีการดูง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นจํานวนกี่หลักก็ตามให้นักเรียนไปดูหลักสุดท้ายของมันหรือว่าหลักหน่วยนั่นเองมาดูครับนักเรียนไม่ต้องสนใจตัวเลขอื่นเลยนะดูหลักหน่วยครับตรงนี้ที่นักเรียนยกตัวอย่างมาเมื่อกี้12หลักหน่วยของเขาคือเลข2 ตรงนี้หลักหน่วยคือเลข4หลักหน่วยคือเลข8หลักหน่วยคือเลข6และหลักหน่วยคือเลข0พวกนี้ถือว่าเป็นจํานวนคู่ทั้งหมดสแสดงว่าที่นักเรียนตอบครูนักเรียนมาเมื่อกี้เป็นไงครับถูกต้องนั่นเองนี่สแสดงว่าตอนนี้นักเรียนรู้จักจํานวนคู่แล้วถูกไหมเอ่ยดังนักเรียนลองตอบครูนักเรียนให้ชื่นใจสิครับว,นว,นว,งงนะว่าเอ๊จำนวนคู่เนี๋ยมันมีลักษณะเป็นยังไงนะแสดงว่าจํานวนคู่เนี่ยตัวเลขในหลักหน่วยของเขาต้องเป็นตัวเลขอะไรได้บ้างครับ เลข2เลข4เลข6เลข8หรือว่าเลข0ดนย้นจำนวนคู่นะครับจะมีตัวเลขในหลักหน่วยได้แค่5แบบเท่านั้นก็คือเลข0เลข2เลข4เลข6หรือว่าเลข8แค่นั้นครับเป็นเลขอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้นะจ๊ะถ้าเป็นเลขอย่างอื่นไม่ใช่จำนวนคู่นะครับโอเคนะอะแล้วทีนี้เป็นจำนวนคี่บ้างล่ะมันก็จะตรงกันข้ามกับจำนวนคู่เมื่อกี้ถูกไหมเอ่ย ดังนั้นลองมาดูสิครับไหนขอยกตัวอย่างอีกสักอันหนึ่งอักครเนขอเขียนให้ก่อนเลยมาดูครับจํานวนคี้ตัวแรกของครูนัดเด่นนะเอาแบบนี้บ้างเลขเจ็ดครับเอาแล้วไหนนักเรียนคนไหนอยากยกตัวอย่างยกมือครับเอาเลขอะไรดีสิบเอ็ดนี่มีคนตอบมาแล้วสิบเอ็ดขออีกหนึ่งคนครับเท่าไหรยี่สิบห้าข้างหลังอีกหนึ่งคนสี่สิบสามอือีกหนึ่งคนครับเท่าไหร่ 169โอเ้โอหเอาเลขยากเลยนะมาดูครับที่นักเรียนตอบมาทั้งหมดถามว่าเป็นจำนวนคี่ใช่ไหมเอ่ยใช่เก่งมากนี่โดยดูยังไงครับมันมีลักษณะการดูคล้ายๆกับจำนวนคู่เมื่อกี้เลยจำได้ใช่ไหมจำนวนคู่ของเราจะมีตัวเลขในหลักหน่วยเป็นเลข0 2 4 6หรือว่า8ดังนั้นถ้าเป็นจานวนคี่ตัวเลขในหลักหน่วยก็จะต้องไม่เหมือนกับจานวนคู่ถูกไหมเอ่ยก็จะต้องเป็นตัวเลขอะไรบ้างครับ 1>, 1 3 5 7และ9นั่นเองเก่งมากๆดังนั้น7ถูกต้องครับตัวเลขหลักหน่วยเป็นเลข1ถูกต้องครับ5 3 9เก่งมากหลักอื่นไม่ต้องดูนะครับนักเรียนดูแค่ตัวเลขในหลักหน่วยเท่านั้นดังนั้นสรุปให้ครูณเดชนฟังนิดนึงครับว่าถ้าเป็นจำนวนคี่หมายความว่าตัวเลขในหลักหน่วยของเขาจะต้องเป็นเลขอะไรได้บ้าง 1, 3, 5 7แล้วก็9ได้แค่นัดนครับโอเคดังนั้นตอนนี้นักเรียนรู้จักจํานวนคู่กับจํานวนคี่เรียบร้อยแล้วเนาะดังนั้นมาทํากิจกรรมตรงนี้พร้อมๆกับครูณเด่นเลยครับมาดูครับข้อที่1ครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาจํานวนต่อไปนี้แล้วตอบคําถามครับอ่ะอ่านก่อนเลยข้อที่1ครับเขาถามว่าจํานวนใดบ้างเป็นจํานวนคู่ดังนั้นครูณเด่นขอวงกลมแล้วกันนะจํานวนคู่นะครับ ครู่นขอวงกลมสีน้ําเงินย้ำอีกทีหนึ่งทุกทวนกันเมื่อกี้จํานวนคู่ต้องมีตัวเลขในหลักหน่วยเป็นเลข0 2 4 6แล้วก็8ได้เท่านั้นครับเขาถามจํานวนคู่นะดังนั้นตอบครูก่อนเลยจํานวนคู่151ได้ไหมไม่ได้นะดังนั้น134ได้2 4 2ได้720 646 388 ได้หมดแล้วครับนักเรียนดังนั้นตอบครูนเด่นให้ชื่นใจก่อนว่าจํานวนใดบ้างเป็นจานวนคู่ครูนัเด่นไม่ขอเขียนให้ดูนะก็คือมีนักเรียนเขียนตอบเองนะครับ1 3 4 242 720 646สแล้วก็388ดันั้นมีจานวนคู่ทั้งหมดกี่จานวน5จํานวนนั่นเองโอเคนะทีนี้ขอตอบข้อที่2ครับนักเรียนข้อที่2เขาถามว่า จำนวนใดบ้างเป็นจำนวนคี่แน่นอนแหละเมื่อกี้ถามจำนวนคู่ไปแล้วข้อนี้ก็จะถามจำนวนคี่ดังนั้นที่จำนวนนี้ครูนัเด่นไม่ได้วงกลมไว้ก็ต้องเป็นจำนวนอะไรจำนวนคี่นั่นเองโอเคไหมเออดังนั้นไม่ต้องวงกลมนะครับไปดูเลยจำนวนคี่มีเลขอะไรบ้าง151 613 399 1> 7 1 5แล้วก็927นักเรียนเขียนต่อไปให้ครบเรียบร้อยนะครับโอเคนะข้อที่3ครับนักเรียนเขาถามว่าจํานวนคู่จากข้อที่1เมื่อกี้จําได้แล้วว่าจำนวนคู่จากข้อที่1คือจํานวนที่ครูเด่นวงกลมไว้ใช่ไหมเอ่ยเขาถามว่าอะไรครับจํานวนคู่จากข้อที่1เนี่ยมีเลขโดดในหลักหน่วยดูแค่หลักหน่วยนะครับนักเรียนเข้าใจคําว่าเลขโดดไหมเอ่ย เลขโดดหมายความว่าไม่ใช่ตัวเลขไปกระโดดลดเต้นอยู่นะไม่ใช่นะโอเคนะเลขโดดหมายความว่าอะไรครับตัวเลขโดดของเราก็คือตัวเลข0นย์ถึงตัวเลข9โอเคนะครับเออเลขโดดของเราก็คือตัวเลข0ถึง9มีอะไรบ้าง0 1 2 3 4 5 6 7 8และ9ตัวจำนวนพวกนี้เราเรียกว่าเลขโดดนั่นเองโอเคนะครับทีนี้มาดู เขาบอกว่าเลขโดดในหลักหน่วยเนี่ยเป็นเลขใดบ้างเป็นเลขใดบ้างเอาจานวนคู่นะเดี๋ยวนักเรียนสังเกตตัวแรกเลยเลขอะไรครับ1นึ่งเลขโดดในหลักหน่วยเป็นตัวเลข4ี่ดันเขียนตอบนิดนึงครับเป็นเลข4ต่อไป242ตัวเลขโดดในหลักหน่วยเป็นเลข2 720เป็นเลข0 6 4 6เป็นเลข6แล้วก็388ตัวเลขโดดในหลักหน่วยเป็นเลข8ซึ่ง นักเรียนลองสังเกตนะว่ามันเหมือนกับที่ครูนเด่นสอนไปหรือเปล่าว่าถ้าเราพูดถึงจำนวนคู่เนี่ยตัวเลขโดดในหลักหน่วยของเขาจะต้องเป็นได้แค่ไหนครับ0 2 4 6แล้วก็8เท่านั้นซึ่งเป็นแบบนั้นจริงๆไหมจริงๆแสดงว่าที่นักเรียนตอบมาเมื่อกี้เป็นไงถูกต้องนั่นเองครับโอเคนะไม่ได้ยากขอต่อข้อที่4ครับเขาถามว่าจำนวนคี่จากข้อที่2จํจได้ไหมเอ่ย จำนวนคี่คือข้อที่ตัวเลขที่ครูได้เด่นไม่ได้วงกลมไว้นะมีเลขโดดในหลักหน่วยเป็นเลขโดดใดบ้างเอาละถามเลขโดดในหลักหน่วยเหมือนกันครับดังนั้นไปดู151เลขโดดในหลักหน่วยคือเลข1เขียนตอบครับมีเลข1ต่อไป613เป็นเลข3ครับต่อไป399เป็นเลข9ต่อไป715เป็นเลข5และ927 ตัวเลขโดดในหลักหน่วยของเขาคือเลข7ซึ่งซึ่งซึงเหมือนกันเลยครับกับที่ครูนเด่นบอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าถ้าเป็นจำนวนคี่ครับตัวเลขโดดในหลักหน่วยของเขาจะเป็นเลขอะไรได้บ้าง1 3 5 7หรือ9เท่านั้นดังนั้นก็เป็นเหมือนกับที่ครูสอนไปเลยแสดงว่าตัวเลขที่นักเรียนตอบคุณครูคมาเมื่อกี้เป็นไงถูกต้องนั่นเองโอเคนะเป็นไงครับ4ข้อโอ้โหง่ายๆเนาะ นักเรียนบอกว่าโอ้โหหมู่มากเลยค่ะครูเลขจํานวนคู่จํานวนคี่โอ้โหหนูรู้อยู่แล้วค่ะนี่เก่งมากถ้าเก่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปต่อข้อที่2อีกสักนิดนึงแล้วกันครับมาดูข้อนี้ครับช่วยตอบคาถามครูนักเรียนนิดนึงนะเขาถามว่าอะไรครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยสร้างจํานวนจากเลขโดดที่กําหนดให้จําตัวเลขโดดได้ใช่ไหมเลข0ูนย์ถึงเลข9โอเคนะมีทั้งหมด10จํานวนนะครับให้นักเรียนเนี่ยสร้างจํานวนจากเลขโดดที่กําหนด โดยเลขโดดในแต่ละหลักต้องไม่ซ้ํากันทะคือ้ํมกันได้ไหมเอ่ยห้ามสําห้ามสัานะครับห้ามสําดังนั้นมาดูข้อที่1นึ่เขาบอกว่าสร้างจํานวนคีย์ครับเอาละจํานวนคีย์เอ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 จำได้ไหมจํานวนคีย์หมายความว่าเลขโดดในหลักหน่วยต้องเป็นอะไรได้บ้างนะเลขโดดในหลักหน่วยเป็นอะไรได้บ้างครับ หนึ่งสามห้าเจ็ดหรือเก้าข้อนี้เลขโดดในหลักหน่วยมีแค่เลขหนึ่งกับเลขเก้าที่เป็นไปได้ดังนักเรียนจะเอาเลข2ไปเป็นเลขโดดในหลักหน่วยได้ไหมไม่ได้ดังนั้นครูเนตขอยกตัวอย่างที่มันผิดก่อนนะเช่นนักเรียนจะเขียนว่า912แบบนี้เป็นจํานวนคี้ไหมไม่เพราะเลขโดดในหลักหน่วยไม่ใช่เลข1 3 5 7หรือ9ดังนั้นแบบนี้ผิดครับไม่เอาไม่เอานะทีนี้ นักเรียนต้องตอบจานวนที่ถูกต้องครับว่าเป็นเลขอะไรได้บ้างโอเคนะก็คือพูดง่ายง่ายตัวเลขโดดในหลักหน่วยของเขาเป็นเลขหนึ่งได้ไหมได้เป็นเลขเก้าได้ไหมได้ครับดังนั้นจะได้เท่าไหร่บ้างหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าได้ไหมได้นี่ไงต่อไปเท่าไหร่ครับสองร้อยสิบเก้าได้ไหมได้มีตัวเลขอะไรอีกเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดได้ไหมได้โอเคนะครับดังนั้นมีประมาณนี้ ก็คือเลขโดดในหลักหน่วยของนักเรียนเป็นเลข9ได้ครับกับเลข1ได้โอเคนะทีนี้ชืบมีอีกหนึ่งตัวครับนักเรียนยังไม่ครบเลขหนึ่งตัวคือเท่าไหร่291ร้้ได้ไหมได้โอเคนะครับนักเรียนก็ดูให้ครบถ้วนให้เรียบร้อยเนาะดังนั้นได้แล้วไม่ยากใช่ไหมเอ่ยไม่ยากโอเคดังนั้นข้อนี้ครูเล่นขอเขียนข้างบนแล้วกันเดี๋ยวมันจะลงมาข้อข้างล่างนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็น291ครับนี่ครบแล้วขอข้อที่2ครับนักเรียนเขาให้นักเรียนเนี่ยสร้างจํานวนคู่เอาเละครับจํานวนคู่นะจําได้ใช่ไหมจานวนคู่หมายความว่าเลขโดดในหลักหน่วยเป็นเลขอะไรไบ้างครับ0 2 4 6หรือ8เท่านั้นมี3หลักจากเลขโดดต่อไปนี้ครับมี0,4แล้วก็9ดังนั้นถ้าเป็นจํานวนคู่เลขโดดในหลักหน่วยห้ามเป็นเลข9เด็ดขาดโอเคนะ แต่นักเรียนห้ามเอาเลข9กไปเป็นเลขโดดในหลักหน่วยนะไม่ได้มีตัวเลขอะไรบ้างครับลดนจะได้ว่าเท่าไหร่490รเ้ฮ้ยเลขโดดในหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์ได้ครับเท่าไรอีกรอีก940ได้ครับ904้90ได้ไหมครับได้มีอะไรอีกหรือเปล่ามีอะไรอีกหรือเปล่านะไม่มีแล้วถูกไหมเอ่ยขอให้นักเรียนสร้างกี่หลักครับ3มหลัก ครูเน้นขอย้ําแบบนี้ถ้านักเรียนเขียน094แบบนี้ถือว่าเป็นจํานวน3หลักไหมไม่เป็นก็คือมันมีค่าเท่ากับ94อันนี้เป็นจํานวน2หลักเท่านั้นโอเคนะครับดังนั้นระวังตรงนี้ไว้นิดหนึ่งอ่ะไหนนักเรียนลองตอบครูได้เด่นสิครับว่าข้อที่2เนี่ยครูได้เด่นเขียนตัวเลขครบหรือ,อยังนี่ไหนใครว่าครบแล้วยกมือครับไหนใครว่ายังไม่ครบเอ๊ขาดตัวเลขอะไรไปนะมีไหม มีไหมเอ่ยไม่น่าจะมีใช่ไหมครับโอเคนะเออดันมี490 940แล้วก็904นั่นเองซึ่งครบแล้วนะครับไม่มีแล้วเนาะดังนั้นนักเรียนลองตอบครูนักเรียนสิครับว่าวันนี้นักเรียนเข้าใจคำว่าจำนวนคู่กับจำนวนคี่หรือยังเข้าใจแล้วถูกไหมเอ่ยโอเคถ้าเข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวครูนักเรียนพาเักเรียนไปทำแบบฝึกหัดสักนิดหนึงได้ไหม ได้โอเคนะใครพร้อมแล้วเปิดหนังสือแบบฝึกหัดมาครับอนักเรียนเปิดหน้าสิบกันเลยครับเดี๋ยวครูนักเรียนของเริ่มที่ข้อที่1กันเลยนะครับข้อนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยวงกลมล้อมรอบจํานวนคู่ครับเอาแค่จํานวนคู่นะครับจําได้ใช่ไหมจํานวนคู่หมายความว่าเลขโดดในหลักหน่วยเป็นอะไรได้บ้างครับนักเรียนเป็นศน สองสี่หกหรือ8ดเท่านั้นนะครับและนักเรียนไปดูเลขโดดในหลักหน่วยแค่นั้นครับเอาตัวเลขศ2นย์สองสี่หหรือแดเท่านั้นครับโอเคนะให้นักเรียนวงกลมก่อนนะแล้วตอบคำถามดังนั้นช่วยครูหน่นวงกลมนิดนึงครับโอ้โหตัวเลขเยอะมากเลยมาดูครับ1 1 8ิบจำนวนคู่ครับ1 7 6 222 316เจ็สบหยิสารสบหาอสิบครับ เท่าไหร่536 518 636 688 620ครับไปต่อ740 734 792 852 924และสุดท้าย936โอ้โหหลายตัวมากๆเลยนะครับดังนั้น ตัวเลขที่ครูนเด่นวงกลมไว้ให้เนี่ยคือจํานวนคู่ทั้งหมดนะครับโอเคนะนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ทําแบบฝึกหัดมาให้ทำยังไงก่อนไปทํามาก่อนหยุดคลิปนี้ไว้ก่อนไปทําแบบฝึกหัดมาก่อนแล้วเดี๋ยวมาตรวจคําตอบกับครูนเด่นนะครับผมดังนักเรียนได้จํานวนคู่มาแล้วเรียบร้อยดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าจํานวนที่ครูนเด่นไม่ได้วงกลมไว้คือจํานวนคี่นั่นเองเก่งมากทีนี้นักเรียนพอวงกลมเสร็จปุ๊บนักเรียนต้องตอบคําถามครับมาดู ข้อที่1ครับเขาถามแวเว่ยถามว่ามาดูเขาถามว่ามีจำนวนคู่ทั้งหมดกี่จำนวนเอาละแสดงว่านักเรียนต้องนับครับจำนวนคู่ทั้งหมดครูเล่นขอนับนะครูเล่นขอเขียนตัวเลขกำกับไว้ให้ด้วยครับมาดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเ้าสิบสิบอ็ดสิบสอง 13 14, 15และตัวสุดท้ายคือ16ครับนักเรียนเอาละครับดังนั้นหมายความว่าข้อนี้นักเรียนมีจํานวนคู่ทั้งหมดกี่จํานวนครับ16จํานวนนั่นเองมาดูดังนั้นตอบคาถามข้อที่หนึ่งได้ยังได้แล้วมีจํานวนคู่ทั้งหมดกี่จํานวนตอบ16จํานวนครับโอ้โหจํานวนคู่เยอะเนาะอะทีนี้ พอเรียนตอบคำถามข้อแรกได้แล้วก็ไปตอบคำถามข้อที่2ครับมาดูข้อที่2เขาถามว่ามีจํานวนขี้ทั้งหมดกี่จํานวนนักเรียนก็ต้องไปนับต่อครับจํานวนขี้คือจํานวนที่เราไม่ได้วงกลมไว้ดังนั้นครูเน้นขอใช้เป็นปากกาสีแดงแล้วกันครับมาดูแมวสีแดงดีกว่าเดี๋ยวซ้ําขอเป็นสีฟ้าอ่อนๆในนะ่มาดูครับ1 2 3 4 5 6 7 8ด 9 10 11 12 13และตัวสุดท้ายคือ14ครับดังนั้นหมายความว่าข้อนี้นักเรียนนับมาแล้วครับมีจำนวนคี่อยู่ทั้งหมด14บสีจำนวนได้มาเป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมว่าไม่ได้ยากเลยนะครับแค่นักเรียนทราบว่าจำนวนไหนเป็นจำนวนคี่หรือเป็นจำนวนคู่แค่นั้นเอง ได้แล้วนะตอบคำถาม2ข้อสบายๆเลยครับไปต่อข้อที่3กันครับมาดูข้อที่3ามเขาถามว่าจำนวนคู่จากข้อที่1นะครับเลขโดดในหลักหน่วยเป็นเลขโดดใดได้บ้างอ่ะเดานักเรียนลองดูเลยตัวเลขซ้ำไม่ต้องเขียนนะครับไม่ต้องเขียนไล่ไปตัวแรกเลขโดดในหลักหน่วยเป็นเลข8ครับเลขหกครับเลขสองอ่ะนักเรียนขอเขียนก่อนแถวแรกมีเลขแเลขหแล้วก็เลขสไปต่อครับ เลข6กสามครับไม่ต้องเขียนซ้ำนะเลข6กสามเลข6กสามเลข8ปดสามเลขศูนย์ครับนี่เอาแล้วมีเลขศูนย์อีกตัวหนึ่งดังนั้นเหลือเลขอะไรอีกเลข4ครับตรงนี้ดังนั้นถ้านักเรียนจําได้นะครับครูเนนบอกว่าจํานวนคู่ของเราเนี่ยจะมีเลขโดดในหลักหน่วยได้แค่5ตัวคือ0นย์ 2 4 6หรือว่า8เท่านั้นซึ่งนักเรียนเขียน5ตัวครบแล้วมันมีทั้งหมดเลยนักเรียนก็ไม่ต้องนับเพิ่มแล้วนะมันซ้ำไม่ต้องนับเพิ่มนะครับไปต่อข้อที่4ครับข้อที่4เขาถามว่าจำนวนขี้จากข้อ2ครับนักเรียนไปดูจำนวนขี้จากข้อที่2นะครับเลขโดดในหลักหน่วยเป็นเลขใดได้บ้างดังนั้นไปดูเลยตัวเลขที่ไม่ได้วงกลมนะครูเรียนขอไฮไลท์แล้วกันครับมาดูอันนี้เลขโดดในหลักหน่วยเป็นเลข1 เลขสามคุณเห็นไม่วงตัวที่ไม่ไฮไลท์ตัวที่มันมีเลขโดดในหลักหน่วยสามกันนะมีหนึ่งมีสามครับมีห้ามีเท่าไหร่อีกมีเจ็ดครับมีเลขอะไรอีกมีเก้าครับตรงนี้ครบห้าตัวได้ยังครบแล้วเด็นักเรียนก็เขียนเลยครับเลขโดดในหลักหน่วยของจำนวนคี่มีอะไรได้บ้างครับมีเลขหนึ่งเลขสามห้าเจ็ด แล้วก็9มีทั้งหมด5ตัวซึ่งครบแล้วถ้านักเรียนสังเกตนักเรียนนำเลขโดดที่เป็นเลขโดดในหลักหน่วยของจำนวนคู่ก็คือมี0 2 4 6และ8กับเลขโดดในหลักหน่วยที่เป็นจำนวนคี่ครับก็คือมี1 3 5 7และ9นำสองตัวนี้มารวมกันจะได้เป็นเลขโดดทั้งหมดก็คือเลข0ถึงเลข9นั่นเองซึ่งมันมี10ตัวถูกไหมเอ่ยมันก็จะแบ่งเป็นเลขโดดของเลขคู่เนี่ยตัวแล้วก็แบ่งเป็นเลขโดดของเลขคี่5ตัวครับ โอเคนะมาดูดังนั้นขอตอบข้อที่2นิดนึงครับข้อที่2ครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยสร้างจํานวนที่มี3หลักครับ3หลักนะจากเลขโดดที่กําหนดให้อีก3ามจำนวนนั้นครูได้เรียนขอยกตัวอย่างให้ดู2ข้อแล้วกันเนาะมาดูครับข้อที่1สร้างจํานวนคู่ครับจํานวนคู่นะจากเลขโดด1 2แล้วก็8จําได้ไหมเอ่ยจํานวนคู่เลขโดดในหลักหน่วยต้องเป็นเลข 2หรือ8เท่านั้นดังนั้นข้อนี้นักเรียนจะต้องมีเลขโดดในหลักหน่วยเป็นเลข2หรือเลข8เท่านั้นอะจะได้อะไรบ้าง128ครับ182ครับแล้วก็218ได้ไหมได้ครับนักเรียนเขาให้นักเรียนสร้าง3าํานวนนะซึ่งครูณเดชน์ก็เขียน3าํานวนมาแล้วครับโอเคนะไหนใครตอบเหมือนครูณเดชน์บ้างข้อนี้ยกมือหน่อยโอ้โหน่ารักมากใครตอบไม่เหมือนครูก็ได้นะครับแต่ต้อง ลงท้ายก็คือตัวเลขโดดในหลักหน่วยต้องเป็นเลข8หรือว่าเลข2เท่านั้นห้ามเป็นเลข1เด็ดขาดโอเคนะครับอ่าได้เนาะดังนั้นไปต่อครับอีกหนึ่งข้อข้อที่2เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยสร้างจำนวนคี่บ้างครับทีนี้จากเลขโดด2 3และก็5ดังนั้นจำนวนคี่ของเราครับเลขโดดในหลักหน่วยต้องเป็นเลข1 3 5 7หรือ9แต่ข้อนี้มีตัวเลข3กับ 5โอเคนะครับดังนั้นจะได้ว่า235 253หรือว่า325ก็ได้งั้นครูนัเด่นขอสร้างจำนวนคี่3าจำนวนแบบนี้โอเคนะดังนั้นครูเด่นเฉลยไปแล้ว2ข้อเหลืออีกกี่ข้อ2ข้อ,อ,ขอนักเรียนต้องไปทำไงครับทำเป็นการบ้านนั่นเองแล้วสลับกันตรวจกับเพื่อนในห้องก็ได้ครับ หรือให้คุณครูตรวจให้ก็ได้นั่นเองเป็นไงวันนี้ได้ความรู้ไหมโอ้โหไหนใครที่ทํามาแล้วพร้อมๆกับครูนัดเด็ดเลยครับทํามาก่อนแล้วก็มาดูเฉลยกับครูนะใครถูกหมดบ้างยกมือครับโอ้โหวห,ห,หลายคนถูกหมดแสดงว่าเรื่องนี้จํานวนคู่กับจนนํานวนคี่ไม่ยากใช่ไหมเอ่ยโอเคนะดังนั้นจําได้ใช่ไหมขอนิดนึงครับจานวนคู่จะมีเลขโดดในหลักหน่วยเป็น0 2 4 6หรือ8เท่านั้น แล้วก็จํานวนคี่จะมีเลขโดดในหลักหน่วยคือ 1, 3, 5, 7, หรือ9เท่านั้นครับโอเคถ้านักเรียนเข้าใจแล้วอย่าลืมไปทําการบ้านนะครับโดยใช้หนังสือแบบฝึกหัดของอักษรน,นั่นเองคณิตศาสตรป์ป .2 เล่ม1นั่นเองครับโอเคนะวันนี้เดี๋ยวครูนักเรียนขอไปเตรียมสอนครั้งหน้าก่อนแล้วกันนะโอเคนะครับดังนั้นสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น